สวัสดีครับอร่อยแลกกับผู้ริในวันนี้พามาที่ห้องอาหารปาปารัสซี่แอดชาโตเดอแบงคอกแห่งนี้ครับเป็นร้านอาหารอิตาเลียนนานาชาติเปิดให้บริการภายในโรงแรมชาโตเดอแบงคอกมากว่า20ปีที่นี่อาหารอิตาเลียนไทยหรือยุโรปทุกเมนูจะคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบคุณภาพทั้งในไทยและนำเข้าไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์ออสเตรเลียและฝรั่งเศสปรุงรสโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอย่างพิซซ่าอิตาเลียนแป้งบางกรอบสเต็กเนื้อนำเข้าจากออสเตรเลียหรือจะเป็นแกงเขียวหวานรสชาติระดับ5ดาวที่นี่ก็มีครับแหมได้รับประทานอาหารเลิศรสเข้าด้วยเสียงเพลงบรรเลงดนตรีสดสุขแบบนี้แฟนๆรายการต้องตามกูรูอาหารอินเตอร์คุณเดชและพี่พันธ์ไปพิสูจน์กันแล้วล่ะครับขณะนี้รีดอยู่ที่ร้านอาหารชื่อว่าปาปารัสซี่โรงแรมชาโตเดอะแบงคอกรีดอยู่กับฟู้ดแอนด์เบเวอเรจแมเนเจอร์คุณธีรพัฒน์ไกรทิพย์ชูสกุลคุณพัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพัฒน์คะปาปารัสซี่เป็นร้านอาหารประเภทยังไงคะจะเป็นสไตล์อิตาเลียนและก็เป็นอาหารนานาชาติและก็อาหารไทยอิตาเลียนมีอะไรบ้างคะที่เราเด่นที่นี่ก็คือพิซซ่าครับเป็นโฟชีสครับเรามีบูชีสพาเมซานชีสแป้งบางกรอบคนไทยชอบเมนูที่สองค่ะสปาเกตตี้ที่เราเด่นที่นี่คือออริโอครับเหมือนกับเป็นสไตล์ผัดขี้เมานะครับเผ็ดนิดๆครับเรามายุโรปกันบ้างอะไรคะเซอร์ลอยสเต็กครับค่ะเซอร์ลอยสเต็กตัวนี้เป็นเนื้อสันนอกจากออสเตรเลียแล้วก็ราดด้วยซอสเห็ดครับค่ะต่อไปคือนอร์วีเจียนแซลมอนสเต็กครับค่ะคือแซลมอนเราจะสั่งอิมพอร์ตเข้ามาเหมือนกันจากนอร์เวย์ครับแล้วเราเสิร์ฟด้วยสปาเกตตี้สควิดอิงครับซอสอะไรจ๊ะเป็นซอสซาฟอนซอสครับตัวนี้หอมมากไทยล่ะที่ขึ้นชื่อของเราก็มีแกงเขียวหวานไก่ครับเราใช้กะทิสดๆมาคั้นทุกวันแกงเขียวหวานนี่เขาบอกว่าขึ้นชื่อเลยครับช่วงเดือนหน้านี้เรามีโปรโมชั่นข้าวเหนียวมะม่วงของเดือนเมษาพฤษภาครับดังนั้นหลีขอการันตีความอร่อยที่นี่ให้เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ห้องอาหารปาปารัสซี่แอดชาโตเดอแบงคอกตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าเพลินจิตเลี้ยวซ้ายเข้าซอยร่วมฤดี200เมตรตรงสถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิตร้านอยู่ภายในโรงแรมชาโตเดอแบงคอกชั้น2ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดรับพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับสนับสนุนโดยธนาคารออมสินเคล็ดลับอร่อยเลิศในวันนี้ค่ะเซอร์ลอยสเต็กกับร้านปาปารัสซี่โรงแรมชาโตเดอะแบงคอกเนื้อสันนอกนำมาหมักกับน้ำมันมะกอกไวน์แดงพริกไทยและมัสตาร์ดทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะเสร็จแล้วมากริลบนกระทะร้อนๆข้างละ 1-2 นาทีตอนนี้มาทำซอสมัชรูมซอสเอาเห็ดชิตาเกะผัดกับกระเทียมเทบรันดีลงไปให้ไฟลุกนิดหนึ่งเติมไวน์แดงลงไปใส่ซอสเกรวี่ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเอาเนื้อวางแล้วก็ราดด้วยซอสมัชรูมเพียงแค่นี้ท่านก็จะได้เซอร์ลอยสเต็กที่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ